พระองค์ท่านเป็นถ้าเรียกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างของเรานะคะที่ในการใช้ชีวิตคำสอนของพระองค์ท่านบุ๋มเอามาเป็นแรงบันดาลใจหลายต่อหลายอย่างแม้กระทั่งเรื่องของการทำองค์กรทำดีก็มาจากพระองค์ท่านเช่นเดียวกันเตือนเข้าไปปุ๊บท่านทูตก็แนะนำค่ะว่าของอะไรเอามาจากเมืองไทยบ้างแล้วผมก็สะดุดตากับเปียโนหลังนี้นะคะอยู่ด้านซ้ายหลังจากทางเข้าอยู่ด้านซ้ายเลยจำได้เลยแล้วก็ท่านทูตก็บอกว่าเนี่ยแหละของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เหรอก็วิ่งเข้าไปดูแล้วก็อ่านประวัติค่ะอ่านประวัติเปียโนโหแบบเราได้แตะเปียโนซึ่งแบบขนลุกค่ะเหมือนกับเราได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านอีกนิดนึงถ้าสมมติพี่บุ๋มมีโอกาสได้ไปสัมผัสอีกครั้งคิดว่าความรู้สึกจะเปลี่ยนไปไหมคะความรู้สึกจะเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนแน่พูดยังจะร้องไห้เลยเพราะว่าพระองค์ท่านอยู่บนฟ้าแล้วเนาะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือสิ่งที่พระองค์ท่านทิ้งไว้ให้กับพวกเราคงเปลี่ยนแน่นอนคงไม่เหมือนวันนั้นที่ตื่นเต้นวันนั้นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ตื่นเต้นได้เห็นของใช้ส่วนตัวของพระองค์ท่านแต่วันนี้คงเห็นภาพอะไรหลายต่อหลายอย่างสิ่งที่พระองค์ท่านทำมากกว่าแค่เป็นโดหลังหนึ่งถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้